มีข่าวการศึกษาจากจีนมาฝากกันบ้างนะครับล่าสุดจีนได้ประกาศยกเลิกการสอบข้อเขียนสำหรับเด็กๆอายุ 6-7 ขวบเพราะทางกระทรวงศึกษาธิการของจีนได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครับที่เกิดจากการต้องสอบตั้งแต่เด็กจนถึงระดับมหาวิทยาลัยจึงได้มีมาตรการในเรื่องการสอบออกมาโดยให้ยกเลิกการสอบข้อเขียนในเด็กชั้นป.1 และป.2 แต่การสอบปลายภาคสามารถทำได้ทุกระดับชั้นยกเว้นการสอบกลางภาคจะทำได้ในระดับชั้นม.ต้นซึ่งการออกมาตรการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาของจีนนั่นเองแหละครับ